ื่องราวตำนานที่ถูกเล่าต่อๆกันมาบางครั้งเศษเสี้ยวเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงเช่นเดียวกับการค้นพบในครั้งนี้เมื่อนักสำรวจพบเมืองที่สาบสูญในป่าลึกของประเทศฮอนดูรัสและพวกเขาต่างเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้คือเมืองแห่งเทพเจ้าลิงนครแห่งเทพเจ้าลิงถูกค้นพบในปีค.ศ. 2015โดยเรื่องราวการค้นพบเมืองลึกลับแห่งหนึ่งในป่าฝนลึกของฮอนดูรัสได้กลายเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่พวกเขาสามารถพบเจอหลักฐานสำคัญต่างๆได้มากมายอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นเมืองลึกลับเก่าแก่ที่ไม่มีร่องรอยการบุกรุกของมนุษย์หรือนักสำรวจคนไหนมาก่อนโดยก่อนที่จะมีการค้นพบสถานที่แห่งนี้นักประจนภัยที่มีชื่อว่าทีโอเดอมอสเขาได้เคยเขียนเรื่องราวการประจนภัยจนพบกับเมืองที่สาบสูญของเทพเจ้าลิงเมื่อปีค.ศ.1940แต่ทว่าในเรื่องราวที่เขาเขียนไว้นั้นไม่ได้ลงรายละเอียดของสถานที่แห่งนี้มากนักนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวที่จะมีคนเข้าไปขโมยซากวัตถุโบราณเหล่านี้ออกไปซึ่งหลังจากที่เขาได้เขียนเรื่องราวการประจนภัยของเขาเสร็จทีโอเดอมอนก็ได้เสียชีวิตลงไปพร้อมกับความลับของเส้นทางเข้าสู่เมืองดังกล่าวจนกระทั่งในปีค.ศ.2015ทีมนักสำรวจได้พบเมืองลึกลับตามที่ทีโอเดอมอนได้เคยเขียนไว้จริงโดยเมืองที่สาบสูญแห่งนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนื่องจากถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามครับจากการสำรวจในครั้งนี้นักวิจัยและทีมงานกว่าครึ่งป่วยกระทันหันจากโรคแบคทีเรียกินเนื้อซึ่งอาการของโรคนี้จะทำให้ผิวหนังตามร่างกายเน่าและลามไปทั่วตัวทำให้พวกเขาต้องรีบออกจากพื้นที่ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาป้องกันการลุกลามก่อนที่จะถึงขั้นเสียชีวิตนักสำรวจจึงเชื่อกันว่าสาเหตุที่เมืองแห่งเทพเจ้าลิงล่มสลายลงอาจจะเป็นเพราะโรคแบคทีเรียกินเนื้อแพร่ระบาดจนทำให้อาณาจักรแห่งนี้ล่มสลายไปในที่สุดก็เป็นได้และเมื่อต้นปีค.ศ. 2017ดักลาสเปสตันหนึ่งในทีมสำรวจที่พบเมืองลึกลับแห่งนี้ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า The Lost City of the Monkey God ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวการค้นพบและตำนานที่ผู้รุกรานอาจจะต้องจบชีวิตลงด้วยโรคร้ายแรงตามตำนานที่เกิดขึ้นของชาวเมืองนั่นเองหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ